นี่ครับคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยนะครับไฟแดงสิงห์เพชรบอลลุ่งโลดไฟน้ำเงินจิ๊กซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนะครับ111ปอนด์เรียกว่านอกก็มีลูกถีบไหนก็คอยตั้งแขนแล้วก็แทงยัดใต้โต้คืนครับคู่นี้คงจะต้องแก้เกมกันทุกเสี้ยววินาทีครับในสิงห์เพชรพยายามจะเปลี่ยนแผนยัดเข้าไปครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่มาจิ๊กซอแกเตะขาแรงเหลือเกินครับอ้าวนายจับมายัดเข่าเข้าไปครับสิงห์เพชรจิ๊กซอตีคืนตั้งแขนกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าท่านในนี่ไม่ออกอาวุธนี่ก็ต้องแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับแหมสดกันกลางเวทีแล้วครับตอนนี้นี่ครับสิงห์เพชรชิงเดินด้วยครับอุ้ยดูว่านายมัดรัดไล่แขนใครขึ้นบนมาแขนจิ๊กซอเนี่ยไปทีนึงมาโอ้ยจะกระชากเขาครับมาแต่ว่าสุดท้ายโดนเหลี่ยมเข้าไปครับโอ้จังหวะสุดท้ายเหลี่ยมสุดท้ายนะครับจิ๊กซอนี่จับแล้วก็ปิดนิดเดียวล้มกิ้งลงไปขึ้นมาก็ไม่สนนะครับพยายามจะควบแล้วนะครับสิงห์เพชรวงในเบียดล้ำในเอาโอ้โหจิ๊กซอก็แข็งแรงเหลือเกินนะครับข้อแขนนี่กดแขนแล้วก็แทงโต้ตลอดมาดูว่าสิงห์เพชรก็ไม่ยอมนะครับพลิกไปพลิกมาไม่รู้กี่ตลบแล้วนะครับยกนี้ยกที่3อ้าวหมัดยัดเข้าไปครับสิงห์เพชรยัดเข้าไปครับอ้าวเสียบคืนมาอ้าวตัวใหญ่แทงเห็นหรือเปล่าครับตัวใหญ่อ้าวยัดเข้าไปครับอ้าวสอดแขนคู่นี้สู้กันที่กลยุทธ์ครับโอ้โหยก3มันจริงๆครับพี่บอลเอาละครับต้นยกมานี่ทำได้ดีเลยนะครับสิงห์เพชรออกมาเดินขวางนะครับแทงแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับเอามาดูจิ๊กซอก็มีหมัดจิ๊กซอคอยบวกอยู่ตลอดพยายามจะขึ้นบนมาดูว่าจะกดแขนอยู่หรือเปล่านะครับสิงห์เพชรโอ้ในช่วงต้นยกนี่กดแขนไม่ให้จิ๊กซอขึ้นบนก็แทงได้ดีเลยครับต้นน้ำนี่ออกอาวุธได้น่ากลัวเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องแรงตลอด3นาทีนะครับยก4จิ๊กซอพยายามจะโต้ครับสิงห์เพชรยกมาตีมาเบียดไปเน้นหนักกันที่ในครับโอ้โหนี่ครับหายิงชกยิงเดือดมาดูว่าสิงห์เพชรทำท่าจะยุบจะย่นไปแล้วนะครับจิ๊กซอดูจะชกง่ายขึ้นนะครับวงในพยายามตัวเล็กแต่จะขึ้นบนจะกดนอกก็มีล่วงกับตัวแล้วก็ทิ้งขวาตรงๆเอาเลยครับโอ้โหออกหนักๆแรงๆเลยครับโอ้โหอาวุธแกน่ากลัวมากเลยนะครับจิ๊กซอออกแต่ละหมัดนี่กะเอาให้อยู่เลยครับสิงห์เพชรเริ่มจะถอยตั้งรับแล้วครับแบบนี้จิ๊กซอเลือกมาเลือกแล้วครับโอ้โหแล้วในจับไปจับมาตัวเล็กขึ้นคอตัวใหญ่มัดแน่นเลยครับโอ้โหดูครับมาตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินตอนนี้มานี่เลยครับมาสิงเพชรต้นยกแกครับเล่งโอ้โหเต็มสูบเลยแต่ว่านี่ครับมาตอนนี้อาจจะแบบมาผ่อนลงมานิดนึงแถวหน่อยๆแต่ว่าจิ๊กซอโอ้ทะเลาะไม่เลิกครับพี่อาลีเรียกว่าพยายามฮึดขึ้นมาก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับโอ้แข็งมากครับจิ๊กซอตัวแกนิดเดียวอะครับคือโดนก็โดนเยอะครับแต่ว่าโดนแล้วมันไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ครับแป๊บเดียวฟื้นแล้วก็เอาคืนครับก็เหลือเวลาอีก2นาทีครับแต่ดูว่าสิงห์เพชรก็ต้องบอกว่าโยบย่าไปหมดแล้วครับโดนหนักพอสมควรนะครับวันนี้แล้วก็นี่ครับมุมน้ำเงินกับติ๊กซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนครับโอ้โหแกร่งมากครับแกร่งจริงๆโอ้นี่ชนะคะแนนสิงห์เพชรบอลลุ่งโลดแบบสนุกเลยครับ